passage ต่อไปที่เราจะมาดูกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคนะคะน้องๆเป็นโรคอะไรขึ้นมาปุ๊บ depression ความหดหู่สภาวะหดหู่นี้เด็กเป็นบ่อยน้องๆก็เห็นเด็กโดดตึกตายเยอะใช่ไหมเพราะรู้สึกหดหู่ที่เด็กจะมีขี้เหงาอยู่กรุงเทพไม่มีอะไรทำแต่จังหวัดใช่ไหมเคยอยู่แบบกินคนสับควายหรือแบบมีเพื่อนฝูงเยอะแยะแล้วจราจรก็ไม่ติดแต่มาอยู่กรุงเทพเหงาหงอยเงียบหงอยพ่อแม่ไม่อยู่เลยเกิดความหดหู่ฆ่าตัวตายนี่ก็คือเป็นโรคอันหนึ่งที่เขามาพูดถึงในข้อสอบในช่วงเขาพูดถึงเรื่องโรค depression ว่าไง depression isn't just feeling down it's a real illness with real causes depression can be triggered by stressful life events like divorce or death in the family or it can appear suddenly for no apparent reason เขาก็บอกเริ่มต้นว่ามันเกิดจากอะไรนะมี divorce มี death มีอะไรอย่างนี้หรือว่า no reason เลยก็ได้เกิดขึ้นมันไม่มีเหตุผลก็ได้นี่คือคร่าวๆปุ๊บก็จะได้ความคิดคร่าวๆเรื่องราวคร่าวๆนิดหนึ่งต่อไปบอกว่า some people think you can just will yourself out of depression บางคนคิดว่าจะอยู่ออกไปจาก depression ได้เลย that's not true ไม่จริงนะส่วนใหญ่เขาจะโต้เถียงแล้วว่าไอ้โรคหดหู่เนี่ยไม่ได้เป็นแล้วหายเองนะ Many doctors believe that one thing that may cause depression is an imbalance of serotonin ฮะไฮโซนะคะ serotonin คืออะไรแต่ไม่ต้องกลัวมีจุดๆมีคิดมันช่วยอธิบายค่ะว่า serotonin depression เกิดจาก serotonin ที่ไม่บาลานซ์นี่เราก็เห็นแล้วใช่ไหมภาพคร่าวๆ serotonin คือ a chemical in your bodyเป็นสารเคมีในร่างกายคือไม่บาลานซ์กันก็เลยทำให้เกิดความหดหู่ If this happens you may have trouble sleeping มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ feel unusually sad or irritable เศร้าแล้วก็ irritable คือ irritate แปลว่ารำคาญคือหงุดหงิดเศร้าบางทีก็หงุดหงิดอย่างเงี้ย find it hard to concentrate คือมุ่งโฟกัสเรื่องอะไรก็ไม่ได้ไม่มีสมาธิlose appetite ก็คืออยากอาหารไม่อยากอาหาร lack energy ไม่มีพลังในต่างหาก and have trouble feeling pleasure มีปัญหาในเรื่องรู้สึกถึงความสุขคือไม่มีความสุขนั่นเอง